มาเปิดดวงนะคะรายเดือนสำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลนะคะในรอบเดือนพฤศจิกายนนะคะราศีตุลเนี่ยเกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงของท่านนะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภนะคะก่อนอื่นคุณหมอขอทำอารตีถวายองค์พระพิฆเนศนะคะเพื่อเกิดความอย่างรู้นะคนอันนี้ค่ะก็จะมีเป็นกำไรนะคะเสริมดวงแล้วก็จะมีแหวนนะคะเสริมดวงปลุกเสกแล้วนะคะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีนะคะแก้คุณใสดวงตกผีเข้านะคะโดนของนะถ้าใดที่สนใจนะคะเช่าบูชาก็เข้าไปดูที่ Facebook นะคะหมอนี้หน้าแม่นๆนะคะหรือโทรไลน์มาที่เบอร์0942892094นะคะ0942892094นะคะย้ำท่านใดที่สนใจนะคะรับงานอีเวนต์ทั่วประเทศหรือว่ารับเขียนงานพยากรณ์นะคะก็ติดต่อมาทางไลน์ได้นะคะอันนี้ที่คุณหมอมีนะคะจะมีอันนี้จะมีเป็นกำไรนะคะจะมีแหวนนะคะเป็นสร้อยคอเป็นจี้นะคะเสริมดวงนะคะอันนี้แก้คุณใส่มนต์ดำนี้ปลุกเสกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงของชาวราศีตุลกันค่ะชาวราศีตุลนะคะชาวราศีตุลเนี่ยต้นเดือนระหว่างวันที่1นะคะถึงวันที่10ต้นเดือนนี้นะคะท่านได้ไพ่พระพุทธเจ้านะอันนี้จากหน้าไพ่เนี่ยมันมีความหมายว่าถ้าช่วยเหลือคนแก่นะคนชราเนี่ยที่เขาลำบากตกทุกข์ยากเนี่ยจะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีตุลนะคะช่วยสงเคราะห์คนแก่และคนชรานะมูลนิธินะที่ขัดคนอุปการะนี่ก็จะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีตุลนะคะจากภาพที่ปรากฏนะคะพระพุทธเจ้ามาโปรดนะแล้วก็ช่วงนี้นะถ้าท่านเนี่ยได้กระทำบุญกุศลทำความดีงามแล้วก็อยากให้จะทำบุญเสริมดวงของชาวราศีตุลเนี่ยให้ทำบุญในเทศกาลของกฐินนะคะช่วงเดือนตุลานี้นะคะก็เสริมดวงเนี่ยถ้าใครที่ทำความดีทำกุศลผลบุญไว้เนี่ยก็จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในช่วงต้นเดือนของชาวราศีตุลนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยทำเรื่องที่ไม่ดีไว้ก็จะได้รับผลในช่วงของต้นเดือนนี้ของชาวราศีตุลและแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยใครที่รอคอยนะสมัครงานไว้ต้นเดือนท่านก็จะมีโอกาสนะคะได้งานทำใหม่ๆแล้วก็ได้ไพ่พระพิฆเนศนะกลางร่มมีความหมายว่าเนี่ยในช่วงต้นเดือนนี้ท่านอาจจะมีการเดินทางขยับขยายนะไปดูงานต่างประเทศไปอบรมเดินทางไกลในช่วงต้นเดือนของชาวราศีตุลนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ทำบริษัททัวร์บริษัทไกด์บริษัทท่องเที่ยวเงี้ยถือว่าถูกชะโลกนะสำหรับชาวราศีตุลแล้วก็ที่ขายเกี่ยวกับหมวกนะร่มหรือว่ารองเท้ากันฝนอะไรเงี้ยเดือนเนี้ยจะยอดขายดีนะที่สำคัญเลยท่านเนี่ยดวงท่านเนี่ยถ้าใครที่เป็นนักร้องนักแสดงดาราเงี้ยที่อยู่ในวงการบันเทิงนะคะก็จะมีโอกาสเนี่ยจะได้ไปร่วมเซ็นสัญญากับค่ายต่างชาตินะอาจจะได้ทำงานกับบริษัทเกาหลีก็ได้ถ้าเป็นนักร้องหรือว่านักแสดงอาจจะเซ็นสัญญาในสังกัดของค่ายที่เกี่ยวข้องกับฮอลลีวูดนะดวงของชาวราศีตุลถ้าเป็นดารานักร้องนะถือว่าถูกโชคมีโอกาส go inter ไปทำงานต่างประเทศนะคะท่านที่เป็นดารานักร้องนักแสดงนะคะของชาวราศีตุลแต่ท่านเนี่ยเนื่องด้วยท่านเนี่ยขึ้นมาเนี่ยของชาวราศีตุลเนี่ยให้ได้เป็นให้พ่อแม่อุมานะนั่งอยู่บนวัวมีความหมายนะไพ่หน้าเนี่ยมันหมายถึงว่าท่านมีความสามารถเพียบพร้อมนะมีความสามารถด้านงานหลายด้านนะเป็นที่ถูกตาถูกใจของเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะให้การอุปการะของชาวราศีตุลในช่วงต้นเดือนนี้นะเป็นจังหวะที่ดีนะเดี๋ยวคุณหมอจะเปิดไพ่ยิปซีชาวราศีตุลโอ้อันนี้งานนะงานเนี่ยในท่านได้ไพ่เนี่ยผู้ชายคนนี้นะถือดาบนั่งอยู่บน
มันมีความหมายว่าการงานเนี่ยช่วงกลางเดือนไประหว่างวันที่11ถึง20เนี่ยการงานของท่านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะต้องฟันฝ่าประสักหรือว่าใครที่ทำงานรับราชการในเครื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยทหารตำรวจอย่างเงี้ยหรือว่าทำงานเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมหรือว่าหน่วยงานในเรื่องของรัฐปราบปรามการทุจริตหรือปปช.อะไรเงี้ยมันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจในเรื่องของคดีความมันต้องรีบแก้ไขนะในช่วงของการเดือนเนี้ยหรือว่าท่านก็จะมีโอกาสที่ใครที่ทำงานรับข้าราชการนะเกี่ยวกับทหารตำรวจหรือเครื่องแบบอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสเนี่ยผลงานจะเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายชั้นสูงเขาก็จะให้การสนับสนุนของท่านในช่วงของกลางเดือนนี้นะการงานก็ถือว่าโดดเด่นนะการงานเนี่ยก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีความเจริญก้าวหน้านะการงานถึงท่านจะรับภาระเยอะเหน็ดเหนื่อยนะแต่ผลงานออกมาเนี่ยจะคุ้มค่านะชนะเลยถือว่าการงานนี้ยอดเยี่ยมเลยของชาวราศีตุลนะเนี่ยแต่หน้าไพ่เนี่ยผู้ชายคนเนี้ยเขาถือดาบนะคะแล้วก็ขี่เสือดาวมีความหมายว่าเขาเนี่ยตัวของท่านเองอ่ะท่านเป็นคนสู้นะต่อสู้ต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคด้วยตัวเองอ่ะมันถึงจะสำเร็จของชาวราศีตุลนะคือทำแบบไม่ย่อท้อน่าจะสำเร็จแล้วก็ช่วงปลายเดือนระหว่างวันที่21ถึง30อ่ะท่านก็มีโอกาสเดินทางของปลายเดือนนะอาจจะมีการโยกย้ายที่ทำงานหรือปรับแต่งที่ทำงานใหม่ในช่วงของปลายเดือนนี้แล้วก็มีโอกาสกินเลี้ยงพบปะสังสรรค์เจอเพื่อนเก่าในช่วงของปลายเดือนนี้นะส่วนใครที่เป็นนักเรียนเนี่ยถือว่าปลายเดือนเนี่ยผลการเรียนเกรดเฉลี่ยออกมาเนี่ยถือว่าดีเกินคาดนะสำหรับนักเรียนนักศึกษาของชาวราศีตุลนะส่วนในเรื่องของความรักความรักเนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยช่วงปลายเดือนวันที่21ถึง30เนี่ยท่านได้3ดอกจิกมันเป็นความรักที่มันมีอุปสรรคนะมันความรักอ่ะท่านอาจจะเจอเป็นผู้ชายผิวดำรูปร่างท้วมเนี่ยอายุประมาณสัก30ปีขึ้นไปถึง40ปีเนี่ยเข้ามาพบปะท่านเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้แต่อันนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้เจอผู้ชายที่ลักษณะแบบเนี้ยเข้ามาแต่ละเหมือนเข้ามาในลักษณะหวังแบบหวังฟันมากกว่านะจะไม่ได้จริงใจนะผู้ชายคนนี้อาจจะเจ้าชู้ด้วยเข้ามามันเป็นความรักที่ไม่ค่อยดีนะก็ต้องระมัดระวังเหมือนช่วงนี้ภาวะในครอบครัวได้3ดอกจิกมันจะมีภาวะขัดแย้งกับสามีหรือว่าคนรักหรือว่าคู่ครองในช่วงของปลายเดือนเนี้ยมันมีการขัดแย้งกันอยู่นะหรือว่าใครที่ทำธุรกิจหรือว่าหุ้นส่วนทำธุรกิจเนี่ยก็ต้องระวังการแตกหักหรือการหุ้นแตกหรือว่าต้องแยกหุ้นส่วนออกมานะของชาวราศีตุลเนี่ยแต่ต้องระมัดระวังความเดือดร้อนเนี่ยถ้าเกิดได้เจอลักษณะผู้ชายผิวดำท้วมส่งสีเนี่ยอายุ30ปีขึ้นไปถึง40กว่าเนี่ยจะนำความเดือดร้อนมาให้กับท่านนะถ้าเจอท่านผู้หญิงถ้าเจอลักษณะแบบนี้ก็หลีกเลี่ยงในการคบหานะคือเข้ามาเนี่ยหวังฟันมากกว่านะส่วนเลขนำโชคของชาวราศีตุลได้เลข39ก็โอเคค่ะคุณหมอก็ขอฝากรายการพระพี่แค่นี้พยากรณ์นะคะที่คุณหมอได้ทำนายรายเดือนนะขอขอบพระคุณค่ะ